สวัสดีครับวันนี้เราจะมากางเปรกันเดี๋ยวเราจะเริ่มจากเท้าก่อนตัวนี้เป็นผ้าซิลโคลี่ขนาด3เมตรคูณ3เมตร60โอเคนะครับในถุงก็จะมีเชือกสำหรับขึงเท้าแล้วก็อันนี้ตัวนี้จะเป็นตัวขึงด้านข้างพร้อมตะขอเป็นยางอิลาสติกเชือกด้านหนึ่งจะมีตะขอมาไว้ให้เพื่อคล้องต้นไม้และรัดเวลาเราคล้องก็ใส่ถุงเวลาเราจะใช้แล้วก็ปรับใส่ล็อกแบบนี้ตัวสี่เหลี่ยมนี้ทำมาให้ผมว่ารู้สึกว่ามันหมุนง่ายปกติใช้เป็นห่วงก็ได้เวลาเราถึงเท้าหรือดึงให้ตึงดึงแล้วหมุนรอบอีกรอบนึงวิธีการกางนะครับเกี่ยวเข้ากับปูสิกข้างหนึ่งเรียบร้อยแล้วเราก็ขึงสมอบกโดยปกติเดี๋ยวนี้พื้นที่มันไม่พอปกติผมจะใช้ขึงนี้แล้วก็เกี่ยวเลยเพราะมีตะขอตัวนี้บางทีก็เกี่ยวเชือกที่สมอบกหรือถ้าเป็นกิ่งไม้อื่นก็คล้องและเกี่ยวแบบนี้อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันหรือถ้ามันจะเอาต่ำเอาสั้นกว่านี้ก็เกี่ยวกับเชือกตัวนี้นี่ก็ได้เหมือนกันสั้นยาวแล้วแต่เราชอบเชือกตัวนี้ไม่ได้มีกฎตายตัวเวลาเราเก็บก็ขยับมาหน่อยนึงด้วยผ้าตัวเนี้ยมันบางแล้วก็เล็กมากจนที่ว่าเราแทบจะไม่ต้องพับลงใส่ถุงเลยง่ายง่ายเหมือนเราเก็บเปเลยแต่ถ้าจะมีสเนสสกินนี้ก็จะง่ายขึ้นอีกในการเก็บตัวนี้คือตัวตะขอเกี่ยวครับเกี่ยวสมอบกเวลาปลดเราจะแกะแล้วก็ปลดเรียบร้อยแล้วก็เหลือเว้นไว้ประมาณ2เมตรเพื่อพันตรงกลางและนี่คือเปรผ้าตัวนี้คือผ้าไฮปาดี 1.6 ออนซ์ผ้าจากอเมริกาของริสตอกไบเทโลในเซ็ตก็จะเป็นที่ผมทำที่ผมใช้ก็คือในเซ็ตก็จะเป็นมีเชือกพอเว็บบิ้งแล้วก็ไทเทเนียมฮุกอันนี้เป็นเชือกวูปปี้สลิงในชุดก็จะมีไทเทเนียมฮุกเว็บบิ้งชุดนี้น้ำหนักประมาณ68กรัมแต่ไม่ลงตัวนี้นะตัวที่ช่วยเกี่ยวสตรัปเวลาเราจะใช้เลือกข้างใดข้างหนึ่งเพื่อขึงเพื่อเก็บรับบิ้ง
ม่จำเป็นต้องซ้ายหรือขวาเท่านั้นตรงกลางก็ได้แต่แนะนำด้านนี้เพื่อลดแรงดึงเชือกการใช้วูปปี้สลิงสังเกตเส้นเชือกดีๆบางทีเราจะมองไม่สามารถมองเห็นได้ว่ามองดูได้ยากว่าอันไหนคือเส้นเมนอันไหนคือเส้นปรับเวลาเราปรับเราใช้ความเบาเราค่อยลูดเชือกจะสามารถถอยออกมาได้ง่ายมากปรับขึ้นก็เช่นลูดกลับก็เช่นกันเวลาเรากางเปย์อ่ะเราก็ต้องควรจะต้องเช็คทุกครั้งถึงแม้น้ำหนักเปย์มันจะดึงสายให้ช่วยอยู่แล้วอ่ะเราก็ลูดเพื่อความปลอดภัยถ้าเวลาลูดแน่นแล้วดึงยังไงก็จะไม่ออกเมื่อเชือกพร้อมแล้วเนี่ยวิธีการใช้ตัว4แค่นี้แล้วก็ปลดถุงด้านนี้เอาปลายเชือกอีกด้านนึงแขวนแค่นี้ก็เสร็จแล้วเปรย์พร้อมนอนสำหรับเปรย์ตัวนี้อันนี้เป็นเปรย์ส่วนตัวผมเองผมถนัดใช้มุ้งแยกมากกว่าเพื่อจะได้ใส่อันดับคิวหรืออะไรและตัวมุ้งเนี่ยพอไม่มีซิปแล้วอ่ะมันจะเบาลงเราใช้ขึ้นจากด้านล่างแบบนี้ต่อไปรุ่นอื่นอาจจะเป็นตัวที่ใส่เป็นยางอิลาสติกแทนเพื่อสะดวกการเข้าออกขึ้นลงจะง่ายเวลาเราปิดมุ้งรูดมุ้งไม่จำเป็นต้องรูดสุดรูดไว้ประมาณ 80% พอเวลาเรานอนไปแล้วอ่ะมุ้งตัวนี้จะแนบหลังพอดีเวลาลงก็แค่เปิดแล้วก็เท้าออกมาเมื่อไม่ใช้ก็รูดเก็บก็ได้ฮุกเลยเปย์มุ้งแยกไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องกางช้ามันจะต้องกางทีละอย่างเราสามารถกางด้วยกันได้สามารถแยกมุ้งแยกเปย์เอาเปย์ไปนอนเล่นพักผ่อนและสบายในเปย์เดียวเสร็จแล้วแต่อย่าลืมเก็บเชือกเวลาเก็บลูกค้าถามบ่อยมากว่าเราจะเก็บได้เหมือนเดิมไหมคือถ้าเป็นเชือกอีกตัวนึงเว็บบิ้งสีดำเวลาเราเย็บเราจะเย็บเผื่อมาแล้วก็สามารถพับได้เลยพับแล้วทบไปเรื่อยๆความยาวจะเท่ากับที่ผมทำไว้สำหรับตัวนี้ก็พับไปหรือใครขี้เกียจก็ยัดถุงเลยก็ได้ผมเชื่อตัวนี้รู้สึกว่ายัดเข้าไปแล้วมันก็ไม่พันนะก็หมุนเลยหมุนเก็บเหมือนกันทุกเส้นถ้าเส้นสีดำด้านหนึ่งจะสั้นด้านหนึ่งจะยาวเพราะว่าหัวด้านที่สั้นมันไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเราก็ไม่อยากเสียพื้นที่มันไปเชื่อแล้วก็หาปมล็อกเสร็จแล้ว